รมโบ้นะครับรหัส F40 จานใหญ่ใช้ได้ไอ้พ่นสีเนี่ยคาลิปเปอร์เนี่ยไม่ผมว่าเขาคงเอามือเป็นสีแดงที่เหมือนอพาวอ่ะหน้าปืนยิงใช่แต่ว่าเราทำสีใหม่ได้อยู่แล้วสวยงามนะฮะล้อเลยอะไรเนี่ยมาแบบครบนะครับยางเยิ้งใหม่ขายได้ไหมเนี่ยขายได้แหมไม่ใช่ไม่ใช่น็อตล้อซิ่งด้วยแซวเล่นนี่ดูสิพี่บีนี่มันโปกจากโรงงานเลยป่ะมันต้องใช่ฮะจากโรงงานเป็นเช่นนี้นะครับด้านหลังด้วยล้อแบบมีออฟหน่อยนะฮะทำสีดำบีมที่ข้องใจตกลงรถคันนี้มันกี่ประตูกันแน่อ่ะเจอนี่คือข้องใจใครที่ไม่เคยเล่นเนี่ยอาจจะไม่ทราบนะฮะให้ดูกุญแจด้วยคุณผู้ชมกุญแจเป็นแบบรหัสตื้อพนักงานนะฮะเปิดล็อกเปิดปุ๊บนะภายในสีแดงเฮ้ยอยากนั่งอ่ะสาวๆขึ้นเห็นไหมฮะเปิดแบบตู้เย็นนะครับเป็นตู้กับข้าวเดี๋ยวคุณลองนั่งสิพี่บีเฮ้ยคิดคาดโอ้โหสบายไหมเมื่อก่อนเซเว่นพี่นั่งไม่ได้นะถ้านั่งเซเว่นหัวอยู่ตรงนี้เลยแต่เอ้ยไอ้แปดสบายเครื่องเสียงโบสใช่จากโรงงานนะฮะเข้าไปดูครับคุณผู้ชมคันนี้ใช้ได้คันนี้ใช้ได้ถือว่าเป็นรถสปอร์ตที่เขาเรียกอะไรเป็นรถสปอร์ตที่อะไรใหญ่พอสมควรดูข้างนอกแล้วมันดูเล็กอะแล้วก็มีด็อกซีทให้ด้วยเราเรียกด็อกซีทได้ไหมด็อกซีทฮะใช่แล้วถ้ามุดเบื่อๆก็เข้าไปทำเป็นด็อกโพสิชันก็เป็นด็อกซีทเนี่ยก็ต้องท่าหมาต่อนท่านผู้ชมครับติดตามสรุปไหนเปิดสรุปหน่อยคุณโยทินฮะไม่ใช่ฮะเปิดถลกไปเดี๋ยวเปิดได้ผมไม่ได้สตาร์ทรถแค่นั้นเองสรุปเบาะฮีเตอร์นะฮะไม่รู้จะอุ่นไข่ทำไมเมืองไทยนะครับเครื่องเสียงนี่ไงนี่ก็โบสนะเครื่องเสียงโบสนะจ้าดูสิจ้าข้างล่างเนี่ยเห็นไหมโบสซิสเต็มนะครับเดี๋ยวจะลองขับขี่ดูแต่ว่าก่อนอื่นพี่บีฮะเรามาดูด้านท้ายนิดนึงนะฮะเจ้ารถคันนี้เนี่ยดีไซน์ที่ดีของมันเนี่ยนะครับก็คือไฟท้ายที่มีลักษณะที่เด่นมากนะไปที่ไหนเอามาสู้สกายไลน์นะพูดจริงเป็นแบบ LED นะครับดูแบบมีราคานะฮะวิงหลังของแต่งซิ่งนะครับแต่ว่าผมเริ่มแก่แล้วไงไอ้วิงถ้าไม่ใช่รถแข่งผมจะไม่ใส่เลยนะครับถ้าไม่ใช่แบบไวบอดี้อลังอะไรเงี้ยมันจะดูแบบกระเทย .com นะฮะแต่นี่ก็วิงงานใช้ได้นะครับขาแข็งแรงนะฮะรวมถึงท่อไอเสียขออนุญาตดูก่อนว่าเป็นยี่ห้ออะไรโอเคถ้าท่อทรงนี้เป็นของ HKS ครับ HK, แน่นอนหม้อพักใหญ่ๆหม้อพักแบบนี้ HK ถ้าเกรดดี้ก็จะอีกแนวหนึ่งนะฮะเราก็ดูดีนะคันนี้ถือว่าเป็นรถที่ครบฝาท้ายเปิดแบบรีโมทโอเควิงไม่ใหญ่โอเคมียางอะไรด้วยเดิมๆมานะโอเคนะอันนี้อะไรอ๋อชุดเฮ้ยขโมยนะชุดเติมยางอะไรเงี้ยผมอยากได้นะส่วนใหญ่รถมือสองอ่ะขายเนี่ยขาดไม่มีถือว่าคันนี้ครบนะดูสภาพดีเอางี้ดีกว่าคุณผู้ชมเมาส์มอยมาเยอะละดูเครื่องยนต์ก่อนดีกว่าก่อนจะไปขับขี่กันพี่บีฝาบงอันนี้พัดรอบเนี่ยเป็นของ RE Armenia นะฮะแท้เลยแท้ฝากระโปรงนะครับถกขึ้นมาโอเคปุ๊บโอ้โหดูเดี๋ยวปิดเรียบร้อยสันดานของ Renesis เนี่ยคือปิดเรียบร้อยไม่เห็นอะไรเลยครับซึ่งผมเกลียดมากเอาลงนะสันดาน Renesis เป็นแบบนี้นะฮะคนอย่างเราก็เปิดเครื่องรหัสนี้อย่างที่บอกไปนะฮะว่าจากประสบการณ์นะครับและซ่อมมาเยอะนะครับฝาพี่บีเห็นท่อไอดีใช่ป่ะท่อไอดีคันนี้เขาทำแรงไม่ได้มากมันเพราะว่ามันเป็นพลาสติกไงเวลาบูสต์เยอะย้อนแตกครับพี่เคยเห็นที่มึงญี่ปุ่นมันทำเป็นคาร์บอนหมดแล้วนะพวกท่อดีพวกเนี้ยใช่คือรถเนี่ยกลับมาให้วิ่งแบบเดิมๆพี่บีมันเลยเอาเนี่ยไปอังจับดิร้อนมากเห็นไหมความร้อนตีขึ้นหน้ามาเลยนะฮะซึ่งผมไม่รู้ว่าเขาทำแบบนี้เพื่อไม่เขายกระดับจริงๆแล้วเนี่ย RX8 เนี่ยคนที่ออกแบบเนี่ยคืออเมริกานะครับเป็นนักเรียนจาก Academy of Art University ที่ผมเรียนในสาขาคาร์ดีไซน์ออกแบบมาร่วมกับญี่ปุ่นได้ชนะเลิศและทำมาเป็น R8 ฉะนั้นการปิดแบบนี้พี่บีอย่างที่เห็นนี่คือรูปแบบรถอเมริกันรถยุโรปนะครับเขาเจาะตลาดนั้นเหมือนฟอร์ดที่ปิดฝาหมดใช่เรียบร้อยคือเป็นรุ่นใหม่ที่เรียบร้อยแล้วไงเขาเลยทำแบบนี้นะฮะคันนี้ก็ถ้าวิ่งเดิมๆไม่มีปัญหาอะไรและที่พี่บีเห็นแบบนี้เนี่ยไม่ใช่ปิดอะไรนี่คือซักชั่นคิตของ HKS นะฮะกรองอากาศของ HKS นะครับเป็นหัวเห็ดนะครับอย่างที่เห็นไม่มีอะไรเดิมๆหมดดูไปก็อาจจะเสียอารมณ์นะฮะอารมณ์เสียไม่มีอะไรมากอ่ะอันนี้อะไรคาวายป่ะ
ช่กาวายคือไว้สำหรับพวกไม่ค่อยมีอะไรแต่งนะไม่ได้ใส่อะไรเออเราไปใส่นะครับนี่รายการเราคอมเมนต์เขามากเกินไปมั้ยฮะก็บอกจะขายได้ไม่ได้จบขายได้อุ๊ยแต่ฝาเบาฝาแท้เบาเลยดูดิเบามากจะเรียบมากเลยใช่สะอาดสะอ้านด้วยปิดให้เรียบร้อยก่อนกันบินไปกระแทกหน้านะครับดูจากเบรกหน้าก็สวยละเดี๋ยววันนี้เราลองขับขี่กันดีกว่าคุณผู้ชมฮะเอาคุณผู้ชมครับอยู่บนรถ iX8 แล้วนะฮะการเปิดรถเนี่ยเขาก็จะบอกอยู่แล้วนะฮะว่าเป็นรหัสอะไรนะดูนะนะมันจะบอกก่อนเลยจ้า Mazda RX8 จ้านะครับเสียงโรตารี่ในการสตาร์ทเห็นมั้ยเสียงคล้ายๆเสียงทำล้อโทษนะฮะนี่คือ NA นะครับ NA ในรูปแบบโรตารี่เสียงจะเป็นแบบนี้แต่ของบีมเห็นนะพี่บีมันวิ้ววิ้วพอเราใส่เทอร์โบคิกของเกรนดี้เข้าไปและคุณผู้ชมครับอย่างที่ผมบอกไปเดี๋ยวให้คุณโยทินก่อนคุณโยทินขี้ร้อนผมก็ร้อนเหมือนกันนี่คุณผู้ชมวิ่งเพียงแค่ 24,117 โลเท่านั้นนะฮะรถเดี๋ยวนะปี2010ใช่ไหมครับเออวิ่งน้อยมากวิ่งน้อยมากเออ2010ของมันเป็นเสียงเพราะนะเสียง NA ดูดิอ่ะเรามาลองขับดีกว่านะฮะเริ่มจากเกียร์ดีสบายๆก่อนเออแถวนี้ดีเนาะมีของแปลกๆเยอะกรุณาหลบนะฮะเข้าเกียร์ธรรมดาค่อยๆไล่เออผมว่ารถแบบนี้นะฮะพี่บีฮะมันแบบถ้า NA แล้วเนี่ยรอบเนี่ยต้องจัดจ้านแต่หลายคนก็เคยเตือนมานะฮะว่าโรตารี่เนี่ยไม่ควรรอบจัดจนเกินไปเกียร์เป็นแบบระบบทริปทรอนิกนะคุณผู้ชมฮะไฮโซนะฮะลองเหยียบดูนะฮะ4 3 2เกียร์ก็ค่อนข้างฉลาดและเร็วฮะเกียร์3อยู่โอเคนะทดสอบกันเบาๆพูดจริงๆว่าโคตรไม่แรงไม่รู้สึกอะไรเลยนะครับเมื่อกี้อาจจะหลับได้เลยนะฮะเราสองคนหลับได้เลยจริงๆนะฮะในส่วนตัวนะพี่ว่ามันเป็นเอเขาคงไม่ต้องการให้มันแบบเขาเรียกอะไรคือเน้นขับขี่ง่ายๆสบายๆแต่เกียร์มีทั้งหมด6เกียร์ด้วยกันนะฮะอัพไปถึงเกียร์6นะพี่คือเป็นแนวรถขับสบายกระแทกลงมา2ก็เห็นนะต่อได้คือเป็นรถแนวต่อเนื่องมากกว่าในการขับขี่แสดงว่าเป็นรถขี่ในมือครับถูกไหมไม่ต้องการมูดเบิร์นเลยมากมายปื๊ดปั๊ดปื๊ดปั๊ดได้เรื่อยๆการมูดแฮนด์ลิง103 104นะแต่เหยียบก็มานะคือซักซั่นคิดมันก็ดูดเพราะเดียนะฮะว่าเขาตั้งใจมาทำมาแทนใน MX5 ไม่มูต้าที่แบบเป็นเหมือนกับรถได้เป็นไปได้เอาไว้แบบประกบกับรถตัวเล็กๆของค่ายต่างๆของเยอรมันเบรกใช้ได้นะฮะกับ Brembo นะครับคันนี้น่าจะไปลองขี่สนามมาทีสนามลิฟแดกวอเตอร์ไมล์คุณว่าแบบไหนดีผมว่าผมอายหมดทุกสนามนะผมว่าไปเซอร์กิตดีกว่าก็ไปสนามเซอร์กิตคือขี่สวยๆแล้วก็หาลายโค้งเอเพ็กวิ่งเข้าดีๆอะไรเงี้ยเพื่อไม่ให้รถหลุดนะฮะแต่ว่าคือผมว่าขี่ในสนามมาดีนะแต่ถ้าดริฟต์นะจบบ้าป่ะแรงขึ้นอย่างงี้มันจะไปดริฟต์หน้าด้านมากครับอย่าเสียงเพราะนะแล้วผมชอบ RX8 อย่างหนึ่งที่เคยเสียเงินไปนะคุณผู้ชมก็คือดีไซน์ภายในครับภายใน RX8 เนี่ยรุ่นก่อนหน้านี้จะไม่เรียบอย่างนี้พี่บีจำได้ใช่ไหมฮะอันนี้ดูเรียบร้อยไปจนเหมือนกับเราขับแบบพวกอะไรวะไอ้ MM อะไร MP5 ที่เป็น MPV ของไอ้ Mazdaไอตัวเป็น SUV ของมันอ่ะคือดูเรียบร้อยแบบนี้คือไม่ต่างอะไรครับพวกเชฟโรเลตหรือพวกรถ SUV ครับติว่าทั่วไปอ่ะเอาพูดตรงๆว่ามันไม่เร้าเออมันดูไม่เร้าแม่งเรียบร้อยเกินมันดูเรียบร้อยใช่ห้ามพูดคำว่าแม่งโทษทีไม่เป็นไรนะครับพูดไปแล้วนะฮะแต่ดีไซน์ของเขานะฮะที่ผมติดใจอยู่ตลอดคือเบาะครับสัญลักษณ์สามเหลี่ยมโรตารี่นะฮะที่อยู่บนหัวเบาะนะฮะสวยงามอลังการคุณผู้ชมครับเบาะมากๆเป็นเบาะที่นั่งสบายที่สุดโทษนะพี่บีราคามือสองเบาะอย่างนี้ยัง 7-8 หมื่นนะราคานี่น้องๆพวกเลคาโร่พวกปลายรุ่นใหม่ๆนะไม่ธรรมดานะครับราคาเป็นของ Mazda Speed เนี่ยกระบอกพวกนี้ใช่ครับจะเป็นตัวไหนก็แล้วแต่ Mazda Speed ทำให้หมดดูเครื่องเสียง Bose ใช่ไหมใช่ๆลองดูเสียงโคตรเก่าเลยอ่ะปีเตอร์คอร์สตั้งแต่แบบมีเมียคนแรกอ่ะ
สิ่งใดพี่กำลังจะบอกว่าเพลงเพราะดีบีมบอกเพลงเก่าไปไม่เป็นอ๋อไม่น่าเงียบเลยนั่งเงียบกิบลองเช็คอีกทีครับอารมณ์เสียไว้สมมติมีรถจะแข่งด้วยกูดาวลงไปแม่งไม่ให้ลงเกียร์หนึ่งด้วยกลัวเครื่องพังโดนมาแสงมาไอ้มาลากรอบสัก 8,000 ครับนะมันจะตัดที่ 8,000 แล้วนะครับแล้วเห็นเขาบอกวันคันนี้เนี่ยกล่องโมดิฟายขึ้นมาเพื่อความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับมีกล่องอะไรครับ HKS ครับพี่บีผมไม่ทราบว่าคันนี้เป็นรถชิวๆเอาตรงๆนะฮะห้ามโกรธนะครับผมชอบเอาเยี่ยงๆครับไม่แรงแต่ชิวขับเล่นๆสนุกๆได้อย่าไปคาดหวังว่าคุณจะแรงชี้ฟ้าใช่ถ้าอย่างนั้นไปซื้อรถเทอร์โบดีกว่าอย่าไปวิ่งแข่งกับกระบะขอร้องเออโดนแน่โอ้ยโดนตั้งแต่เกียร์1แล้วกระบะเดิมๆสู้ยังไม่ได้เลยตอนนี้คันนี้นะใช่มั้ยพี่คิดงั้นเลยเหรอฮะเดี๋ยวไปลองเป็นว่างๆไปลองเดี๋ยวตัวฟอร์ด3.2ผมอยากทดสอบรถ200แรงม้านะแต่ขออนุญาตไปทดสอบที่ไร่พี่บีได้ไหมรถฟอร์ดได้ครับเดี๋ยวขับค่อยๆไปสวยๆต้องออฟโรดเฮ้ยเสียดายว่ารถเป็นล้านไปดูเลยรอยเต็มเลยไปลุยมาแล้วฮะมันเพื่อการนี้โดยเฉพาะคุณบีโอทินนี่เป็นคนที่เสียเงินกับอะไรที่เรียกว่าคุ้มค่านะฮะใช่คุ้มใช่คุ้มคนซื้อต่อไปก็คุ้มค่าที่ได้แต่งแล้วแต่ว่าก็ต้องมานั่งเก็บงานเหมือนกันนะฮะเพราะคุณคุ้มไปหน่อยนะฮะตามคอนเซ็ปต์ครับสรุปสำหรับราคาประมาณนี้กับรถสปอร์ตแบบนี้ครับถ้าไม่ได้บอกว่าอยากจะแรงชี้ฟ้าอยากขี่ชิวๆขับขี่แบบ107 108เนี่ยได้อยู่แล้ว200เนี่ยได้อยู่แล้วเดี๋ยวผมว่าโอเคนะเยี่ยมครับคุณผู้ชมมาคุณผู้ชมครับรถหล่อๆแบบนี้เนี่ยโอ้ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะฮะกับเจ้ารถ Mazda RX8 คันนี้พี่บีครับผมถ้าในระดับราคาประมาณไม่ถึง2ล้านครับคุณอยากได้รถสปอร์ตที่ว่ามันถูกอ่ะเพราะว่าจริงๆตอนนี้คือเอารถทั่วๆไปจริงๆถ้ากระบะที่ยังล้านกว่าเลยอ่ะโอ้โหแล้วนี่แบบราคา 1,890,000 ราคาคุยได้ด้วยนะฮะครับคือถ้าสนใจรถที่แบบขี่ในเมืองขี่ชิลวิ่งสักประมาณ107 108ไม่ต้องเอียกอาร์กมากจบๆคืออันนี้ยุ่งกับมันนะห้ามไปยุ่งกับมันคันนี้ RX8นะฮะคุณผู้ชมแล้วก็ศูนย์บริการอะไรก็ดูแลได้รถเกรย์ก็ซ่อมง่ายแล้วด้วยเดี๋ยวนี้ก็ไม่ยากไม่ยากนะฮะทั่วโลกแล้วเป็นสากลแล้วครับโอเคขอบคุณมากคุณผู้ชมนะที่ติดตามนะฮะเดี๋ยวไปท้ายรายการของเราดีกว่านะครับกับรายการเรสโซเลยแจกเสื้อและหนังสือ7หัวด้วยอยู่รอตรงนี้เดี๋ยวจะซัดออกไปให้ดู